ตอนที่เป่าฟู่นะครับการเป่าฟู่เราไม่ได้เกิดจากบทอะไรทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากบทฮะเป็นการแกล้งแกล้งมากกว่าใช่เป็นซีนที่เหมือนมีแปรงฟันแล้วแปรงฟันเสร็จเราก็เป่าใช่ตอนนั้นคือเซนต้องเป่าเราหายสิใช่ครับตอนนั้นพี่เขาบอกว่าทำยังไงก็ได้พี่เขารู้สึกว่าปากหอมผมก็เลยเป่าเลยแล้วกันใช่ปากหอมฮะเพราะว่าใช้มีเดนครับผมครับแล้วอย่างในฉากก็ต้องมีการแบบว่าแนบแก้มแนบมือแนบมือมีเขินไหมในฉากของHow Are You Mom น่าจะมีแค่เป็นช่วงแบบว่า VTR เฉยๆเพราะหมาของเนี่ยโดนการอะไรนิดเล็กใช่ก็จริงๆก็เหมือนกับเราแอบเตรียมกันไว้แล้วอะไรเงี้ยจริงๆเหมือนกับจะโดนแต่มันไม่โดนบางทีแบบแค่แบบไหลโดนอะไรเงี้ยในเรื่องมากกว่าใช่โดนกันตัวจริงๆโดนครับโดนครับโดนนี่คือนิดเดียวก็จมูกจะโดนแก้มเลยนะใช่ใกล้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 ผมกำลังนึกฉากดูว่าซีนไหนใช่แต่ว่าจะโดนกันในซีรีส์วายอายุมากกว่าใช่อันนั้นต้องโดนแหละต้องโดนแหละใช่ครับต้องโดนแหละอันนี้ไม่เจอกันนานคู่กันนานใช่ไหมจริงๆช่วงโควิดเรามีเจอกันบ้างเรามีเจอกันบ้างที่แบบว่าเรามีเป็นไลฟ์ในแบบว่าสินค้าต่างๆกันใช่แต่ว่าที่เป็นอีเวนต์เต็มรูปแบบแบบเนี้ยเราเจอกันครั้งแรกเลยใช่ครับ4-5 เดือนได้เนาะใช่ประมาณนั้นงานติดต่อมาเยอะไหมมีบ้างครับใช่ครับก็มีบ้างใช่ช่วงนี้ก็คือหลายงานแล้วใช่ไหมคะที่รับไปของผมช่วงนี้กำลังเคลียร์ซีรีส์ครับเพราะช่วงนี้ใกล้ปิดกล้องแล้วครับซีรีส์เรฟไฟโกสใช่สวัสดีออฟใช่ครับเป็นออฟอิสวพัฒน์นะครับแล้วงานคู่เราจะได้เห็นคนนี้ถ้ามีโอกาสใช่ครับถ้ามีโอกาสครับใช่เราก็มาเจอกันเรื่อยๆใช่ตอนนี้ในทวิตเตอร์ก็ฝันเราคิดถึงมากในสุดก็ได้เจอโอ้ยใช่ครับเราคิดถึงทุกคนมากเหมือนกันเราก็จริงๆอยากเจอทุกคนอย่างวันนี้เรามีโอกาสได้เจอทุกคนก็เหลือดีใจมากใช่ทุกคนก็เหมือนมากที่อยู่ว่านี่คืองานแต่งในทวิตเตอร์ก็บอกว่านี่คืองานแต่งอ๋อจริงๆเป็นงานเปิดตัวเป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใช่ใช่งานแต่งไม่ใช่ในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์มีทั้งรูปวางก็มีแขกมาต้อนรับริมทางอ๋อน่ารักเรามองว่าน่ารักดีแฟนคลับก็แบบคือเราก็แบบสนุกสนุกเนาะใช่พี่ๆเขาก็สนุกผมนั่งดูผมก็ยังขำเองด้วยกันนะบางทีแบบเป็นรูปแบบพี่เขาทำเออตลกดีอะไรเงี้ยชอบครับที่ห้อยคออะไรเงี้ยเหมือนแบบแต่งงานอ๋อน่ารักอันนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันยังไม่เห็นเหมือนกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ต้องมีรถน้ำสั่งก่อนแล้วก็มีเลี้ยงฉลองโอ้ยถ้าเดี๋ยวผมอยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูเหมือนกันหลังจากสัมภาษณ์เดี๋ยวจะไปหยิบเล่นนะฮะใช่เขินมากเพราะคนชอบจะบอกว่าจินตนาการเป็นขนาดนี้แล้วว่าแรกๆก็เขินแหละเนาะใช่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าได้ชินละเริ่มชินละใช่เขาก็มีมุมน่ารักที่แบบชอบตออะไรที่น่ารักใช่เรามองว่าสนุกเราเป็นสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเหมือนเขาก็แบบว่าซัพพอร์ตเราให้กำลังใจเราอ่านไปยิ่งไปแต่งไม่จะจบเลยตามไปยิ่งคอยที่ไปเล่นด้วยกันครับแม่ครัวคนใหม่อ๋อครับแม่ครัวคนใหม่เป็นบทรับเชิญครับเรารับเชิญเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าบทบาทของเราสองคนจะเป็นบทอะไรจะยังไงในตัวเรื่องก็จะบอกจากทางทีมผู้จัดก็จะบอกข่าวเราเรื่อยๆใช่ครับเริ่มถ่ายไปคิวนึงแล้วครับใช่เดี๋ยวมีอีกคิวนึงใช่เดี๋ยวมีอีกใช่ของผมอีกประมาณ4-5 คิว4-5 คิวใช่ผมบอกว่าเป็นวายเลยไหมคู่เราไปต้องลุ้นครับต้องไปลุ้นดีกว่าว่าในนั้นจะวายไม่วายใช่พออ่านแล้วรู้สึกว่าเออแฟนๆจะเคิร์มมั้งถ้าแบบว่าตั้งใจเราดูต้องรอดูดีกว่าใช่ต้องรอดูดีกว่าเพราะว่าจริงๆเป็นอีกรูปแบบนึงเลยถ้าใครอ่ะเออเป็นแบบในรูปแบบ YIU มั้ยจะไม่เหมือน YIU แล้วเราจะเป็นอีกแบบนึงเลยเพราะจะโตขึ้นด้วยแหละเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่เพราะในตัวละครจะเรียนจบกันหมดแล้วใช่ครับขอบคุณแฟนๆที่เขามารอวันนี้ครับผมอ่ะพี่ดีพูดก่อนเลยครับผมได้ก็ขอบคุณแฟนๆมากนะครับผมที่ยังไม่ลืมพวกเราดังคิดถึงพวกเราแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ทุกอย่างเลยอะไรที่เป็นกำลังใจหรือมาต้ออะไรเราอ่านไปยิ้มไปก็ความดีสนุกมันเป็นคืออันนี้มองเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่เขายังคิดถึงเราแล้ววันนี้เขามาแล้วมาเจอกันกับบรรยากาศเดิมๆแล้วก็คิดถึงแฟนๆมากเลยครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่เรียกได้ว่าคอยให้กำลังใจกันตลอดน่ารักกับเราตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงโควิดเองนะครับผมทุกคนยังคอยคิดถึงกันมีทวิตหากันมีแบบส่งรูปมีการคุยกันต่างๆในทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ไม่ลืมกันเลยแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยดูแลกันเสมอมาครับผมก็พวกเราก็จะพยายามแบบว่าทำงานให้เต็มที่นะครับเพื่อตอบแทนทุกคนให้ดีที่สุดครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณ